ฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณอัครเดชใช่ไหมครับใช่ครับโทรจากสถานีตำรวจนะครับสืบพบว่าคุณเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินระดับประเทศ เป็นคดีอาญาที่มีชื่อคุณเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาต้องดำเนินคดีผมไม่เคยทำแบบนั้นนะครับน่าจะเป็นการเข้าใจผิดหากคุณไม่ได้ทำคุณต้องให้ความร่วมมือกับตำรวจนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ครับครับได้ครับทางเราต้องสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นการยืนยันแล้วไม่ต้องไปโรงพักหรอครับไม่ต้องครับแค่ให้ข้อมูลตรงกับความจริงก็พอข้อมูลส่วนตัวด้วยใช่ไหมครับใช่ครับขอวันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขบัตรประชาชน13หลักด้วยนะครับต้องบอกเลขธนาคารด้วยเนาะเออครับเพื่อเป็นการยืนยันกับธนาคารอีกทีโหพี่โทรหาผิดคนแล้วผมไม่มีเงินให้หลอกหรอกครับพี่หลอกอะไรครับผมเป็นตำรวจจะมาให้ความช่วยเหลือคุณเองถ้าพี่อยากช่วยผมจริงอ่ะหางานให้ผมทำได้ไหมล่ะตอนนี้ผมไม่มีงานทำแล้วโอ้พี่ยังอยู่ปะเนี่ยงั้นเรามาทำงานกับพี่ไหมล่ะทำเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหรอครับเออใช่เป็นงานง่ายๆอ่ะแต่รายได้ดีสนใจครับเออเดี๋ยวพี่ส่งรายละเอียดไปให้ได้ครับพี่เป็นเด็กพาร์ทไทม์อ่ะนั่งตรงนี้ไปก่อนนะประจำเมื่อไหร่ก็ค่อยเปลี่ยนโต๊ะในเครื่องนั้นมันจะมีรายละเอียดของลูกค้าที่เราต้องโทรไปลูกค้ามันก็คือเหยื่อนั่นแหละก็แค่เรียกมันดูดีขึ้นหน่อยส่วนไฟล์ที่ส่งไปอ่ะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราโทรไปหลอกถามละแต่ยังไม่ได้เงินชื่อนิสาชนเป็นแม่ค้าตลาดนัดโสดอาศัยอยู่คนเดียวโอ้โหเรามีข้อมูลขนาดนี้เลยอะครับพี่เราก็ค่อยๆหลอกถามเพื่อได้ข้อมูลมานี่แหละส่วนนี้เป็นบทพูดวิชาชีพยอดฮิตแกก็เลือกใช้เอาแล้วกันนายธนาคารเจ้าหน้าที่กสทช.ตำรวจชวนหารายได้เสริมเราจะมีบทสดใหม่ทุกอาทิตย์เหยื่อจะได้ตามไม่ทันโอ้โหโคตรเจ๋งเลยพี่เออลองทำความเข้าใจรหัสซ้อมพูดบทดูนะฉันทำงานแล้วพี่มีข้อสรุปที่ฝันจากคุณเจ้าหน้าที่ขอเรียนเชิญคุณความหมายแรกของแกมาแล้วแม่ค้าตลาดนั้นไม่ใช่เหรอครับพี่ใช่คนนี้แหละได้ข้อมูลมาเยอะแล้วแกจัดการเลยสวัสดีครับผมติดต่อมาจากบริษัท DLH นะครับไม่ทราบว่าตอนนี้ผมกำลังเรียนสายอยู่กับคุณนิสาชนอยู่ป่ะครับใช่ค่ะมีพัสดุจากต่างประเทศส่งมาในนามชื่อของคุณนะครับแต่ว่าตอนนี้โดนกรมศุลกากรอายัดไว้เพราะว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายครับพัสดุอะไรอ่ะฉันไม่เคยสั่งของต่างประเทศนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางเราจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อไปนะครับเพื่อทำการตรวจสอบเบื้องต้นโอ้ยจะตรวจสอบอะไรไร้สาระเสียเวลาทำมาหากินวันก่อนก็ธนาคารวันนี้ก็พัสดุแกคิดว่าฉันโง่มากนั่นหรือไงฮะเขาทำงานมาก็เหนื่อยกว่าจะได้เงินแต่ละบาทพวกแกมาทำมาหากินเป็นความเหนื่อยของคนอื่นไอ้พวกชั่วขอพวกแกล่มพ
พี่นี่เราต้องยอมทำให้คนด่าขนาดนี้เลยเหรอครับเพิ่งคนแรกเองนะเว้ยสู้ดิวะแต่ก็ด่ามาขนาดนี้จะให้ผมสู้ไงอะพี่แต่เขาก็ไม่ได้ด่าแกต่อหน้านี่หว่าหน้าด้านเขาไว้หรือเท่านั้นที่ครองโลกเว้ยครับอาชีพอย่างเราอ่ะมันต้องมีความอดทนเว้ยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคถึงจะโดนด่าเราก็ต้องเข้มแข็งครับผมตั้งใจมันดีที่สุดครับเฮ้ยมันต้องอย่างนี้หากคุณไม่ชำระค่าบัตรเครดิตที่คุณค้างไว้เนี่ยจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับค้างค่าบัตรเครดิตแต่จะให้ฉันโอนเงินให้ใครก็ไม่รู้เนี่ยนะคิดว่าฉันโง่เออโง่คนฉลาดเขาไม่ค้างค่าบัตรเครดิตกันหรอครับเฮ้ยแกทำอะไรของแกเนี่ยก็เขามาเหวี่ยงใส่ผมก่อนอะแล้วแกไปด่าอย่างนั้นอะแกคิดว่าเขาจะโง่โอนตังค์ให้แกหรือไงหรอกแล้วคนนี้ติดต่อยากด้วยแกทำพังหมดแล้วเนี่ยผมขอโทษครับพี่ผมว่าผมไม่เหมาะกับทางนี้แล้วแหละบทเรียนที่สองเนี่ยแกต้องสร้างโปรไฟล์ปลอมเพื่อไปแชทหลอกหญิงโอ้ทางนี้ผมถนัดเลยพี่งั้นแกเริ่มจากคนนี้เลยเห็นชอบตั้งสเตตัสเหงาเป็นไงบ้างวะจีบติดยังระดับผมเนี่ยต้องจีบไม่เสียเวลาหรอครับเป็นเด็กกำพร้าโดนหัวหน้าแย่งแฟนขาดแคลนเงินทองค่าเช่าห้องไม่มีจ่ายตกงานบ้านไฟไหม้เป็นไงพี่เรื่องผมนะสงสารพอหรือยังครับโอ้รันทดยิ่งกว่าหนังละครคุณธรรมอีกใครจะเชื่อวะมีคนนึงแหละก็คนที่ผมคุยด้วยอยู่นี่ไงพี่เขาชื่อพี่นาเขาบอกว่าจะให้เงินส่งเสียผมด้วยนะเฮ้ยงั้นส่งเลขบัญชีไปเลยจะส่งเลขบัญชีที่บริษัทเตรียมไว้ให้นะเว้ยเวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะได้ตามตัวแกไม่ได้แต่เขาบอกว่าเขาอยากให้เองกับมึงมากกว่าพี่เอองั้นแกนัดเจอเลยน้องอาร์มใช่ไหมคะใช่ครับนี่พี่นาเองพี่นาสวยกว่าในรูปอีกนะครับเนี่ยน้องอามตัวจริงก็หล่อแถมยังมือนุ่มอีกด้วยพี่รู้สึกหนาวจังอยากให้น้องอามมานั่งข้างๆอะได้สิครับนั่งเปลืองตัวแทบตายได้มาแค่พันเดียวเองพี่นั่งตั้งนานได้มาแค่นี้นะผมไม่ทำแล้วนะพี่คุยแชทไลน์น่ะเอองั้นก็กลับไปทำคอลเซ็นเตอร์เหมือนเดิมนั่นแหละคนนี้เล่นดีชอบอ้าวฮัลโหลอาม่าครับใครอ่ะผมหลานอาม่าไงครับอาการหรอใช่ครับว่าไงอ่ะมีอะไรหรออาม่าครับช่วยโอนเงินจ่ายค่าของให้หน่อยได้ไหมครับของอะไรอ่ะของที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ครับอะไรอ่ะฟอร์จูเนอร์เหรอหรือจะซื้อรถหรอไม่ใช่ครับร้านเฟอร์นิเจอร์ใครคือเจนนิเฟอร์แฟนแกเหร
ไม่ใช่ครับที่เป็นร้านที่เขาขายพวกโต๊ะโซฟาเก้าอี้อะครับอ๋อเขี้ยมอีไม่ใช่ทางว่าเสียวกินหรอแกจำไว้นะมีเตี้ยวเนี่ยลวกเสร็จล่ะต้องล้างน้ำออกล้างสักสองน้ำก็พอถ้าไม่ล้างอ่ะมันจะเมือกเข้าใจไหมเวลาผัดเส้นน่ะต้องใช้ไฟแรงๆปล่อยให้เกรียมนิดหน่อยอ่ะจะได้หอมๆใส่น้ำปลาน้ำตาลซอสฝาเขียวซีอิ๊วลงไปผัดด้วยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างวะได้ไหมได้มันต้องนี้ดิวะฉันบอกแล้วลูกค้ากลุ่มนี้หมอบแกมีแต่คนแกด่าแกไม่ทันหรอกโอ้ดีใจหน่อยดิวะได้เงินมาเท่าไหร่ได้เงินอะไรพี่ได้สูตรก๋วยเตี๋ยวมาแทนเนี่ยฮะคุยแล้วเหรอที่ยังเนี่ยนะเงินไม่เข้าสักบาทเลยเหรอวะว่าผมเอาดีด้านนี้ไม่รอดหรอกครับพี่แล้วแกจะไปทำอะไรผมว่าผมพอรู้แล้วแหละว่าจะไปทำอาชีพอะไรนี่เหรอวะอาชีพใหม่ของแกใช่ครับพี่เห็นแบบเนี้ยขายดีจนทำแทบไม่ทันเลยนะลูกค้าเต็มร้านเลยนะทำคนเดียวไหวเหรอไหวดิพี่ถึงมันจะเหนื่อยหน่อยนะแต่มันก็ได้เงินชัวร์เนี่ยมาจากน้ำพันน้ำแรงของผมด้วยโคตรภูมิใจเลยเออฉันก็อยากภูมิใจกับอาชีพตัวเองบ้างว่ะกลับใจตอนนี้ยังไม่สายนะครับพี่ได้แล้วครับฉันสั่งน้ำข้างร้านเธอมากินได้ไหมได้สิครับยิ้มอะไรของแกเนี่ยก็ผมดีใจที่เห็นพี่เปลี่ยนอาชีพได้เออแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่อ่ะนะลองชิมให้หน่อยโอ้โหอร่อยขนาดเนี้ยทำไมพี่ไม่ทำขายแต่แรกวะฉันเพิ่งได้สูตรมาสูตรจากใครอ่ะพี่ก็มาคนเดียวกันที่ให้สูตรแกมานั่นแหละอาม่านี่เปลี่ยนชีวิตพวกเราจริงๆเลยพี่จากมิจฉาชีพผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าเฉยเอาหน้าพี่ผมทำได้พี่ก็ต้องทำได้อาชีพสุจริตอ่ะมันดีกว่าอยู่แล้วพี่คะครับไปก่อนนะพี่เอาชานมแก้วหนึ่งครับได้ครับเอากลับบ้านชุดหนึ่งค่ะได้ครับ